ท่านพิบูลย์กับรัชกิจประการเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนที่เคารพกับผมนายพิบูลย์รัชกิจประการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูลเขต1พรรคภูมิใจไทยก่อนอื่นต้องขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรที่ได้มีการพิจารณาศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันสู่อ่าวไทยซึ่งก็อ่านในงานคร่าวๆก็มีหลายเรื่องที่ท่านได้นำเสนอก่อนอื่นผมต้องอาจจะต้องนำเสนอแนะนิดนึงนะครับว่าการเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระหว่างอันดามันกับอ่าวไทยเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาภาคใต้เราต้องยอมรับว่าใน20-30ปีที่แล้วเนี่ยการพัฒนาภาคใต้นี่น้อยมากมีผู้สมาชิกสภาผู้แทนเคยเอ่ยว่าภาษีนะฮะการเก็บภาษีของภาคใต้เยอะมากกว่าภาคอื่นแต่การภาษีที่กลับมาพัฒนาภาคใต้เนี่ยน้อยมากยกตัวอย่างนะครับผมเอาที่ใกล้ๆเลยจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดเล็กๆซึ่งมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเนี่ยไม่แพ้จังหวัดอื่นแต่การพัฒนาที่ผ่านมาเราจะเน้นเฉพาะจังหวัดภูเก็ตนะฮะสมุยแต่จังหวัดเล็กๆจังหวัดเมืองรองอย่างสตูลตรังพัทลุงนะครับหรือแม้แต่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่มีการเหลียวแลดูแลมาในอดีตนะครับผมมองจังหวัดสตูลนะครับจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวหลายๆด้านไม่ว่าเป็นเรื่องทะเลภูเขาหรือแม้แต่ชายแดนนะครับเรามีศักยภาพในการท่องเที่ยวเยอะแต่เราขาดการสนับสนุนจากภาครัฐมานานจากเช็คตัวอย่างนะครับถ้าเราจะเชื่อมการท่องเที่ยวระหว่างอันดามันซึ่งจังหวัดสตูลอยู่ฝั่งอันดามันเป็นจังหวัดสุดท้ายก็ว่าได้เราจะเชื่อมไปจังหวัดสงขลาโดยผ่านทางอยากจะให้มีการปัดฝุ่นการทำถนนเชื่อมระหว่าง3แยกนิคมไปที่คลองแงะอำเภอสะเดาซึ่งตรงนี้นะครับมาเลเซียถ้ามาทางมาเลเซียมาจะมาเที่ยวจังหวัดสตูลก็สามารถล่นระยะทางจากสะเดาไปหาดใหญ่แล้วก็เชื่อมกันมาทางจังหวัดสตูลซึ่งได้ใช้ระยะเวลาอาจจะระยะทางยาวไกลถ้าเราเปิดทางนี้มันจะลดระยะทางไป60กิโลนะครับอีกเส้นทางหนึ่งก็จากป่าบอนจังหวัดพัทลุงนะครับเชื่อมมาทางตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลตรงนั้นก็จะย่นระยะทางประมาณ20กิโลนี่ก็เป็นการเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวระหว่างอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยและอีกอย่างอยากจะนำเสนอทางกรรมาธิการว่าเราอย่าลืมนะครับว่าประเทศมาเลเซียซึ่งมีประชากรอยู่30-40ล้านคนเราไม่มีนะสะพานเชื่อมไปที่จังหวัดที่ประเทศมาเลเซียเลยซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าทางสภาพัฒน์หรือสำนักงบประมาณเขาคิดอย่างไรกับคนสตูลแต่คนสตูลรอถนนสายนี้มา40กว่าปีแล้วนะครับผมคิดว่าการมองของคนสตูลมองว่าถ้าเรามีการเชื่อมนะครับเส้นทางระหว่างสตูลกับปริศสตูลทางปัจจุบันไปปริศเนี่ยเราเชื่อมทางถนนไปสปริศแล้วก็ถ้าเรามีการโครงการที่จะทำรถไฟรางคู่จากปริศมาทางอันดามันเกเวซึ่งผลประโยชน์จะได้จากได้กับคนจังหวัดสตูลตรังกระบี่พังงาและก็ไประนองเชื่อมชุมพรขึ้นกรุงเทพตรงนี้ผมก็อยากจะนำเสนอให้ทางกรรมาธิการช่วยวางแผนแล้วก็พิจารณาเพิ่มเติมผมคิดว่าทางฝั่งอันดามันมีทรัพยากรทางธรรมชาติในการที่จะให้เป็นการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวมากมายผมไม่โทษทางรัฐบาลที่ผ่านมาว่าเราลืมไปหรือเปล่าว่าจังหวัดเล็กๆบางทีบางจังหวัดเนี่ยเราขาดการพัฒนาก็อยากจะนำเสนอให้กับทางกรรมาธิการในการที่พิจารณาตรงนี้เพิ่มเติมผมคิดว่าสตูลสมควรที่ได้รับการพัฒนาอีกเพิ่มเติมพร้อมที่จะรับการท่องเที่ยวจากภาคเอกชนแล้วก็จากนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเกาะลิเป๊ะของจังหวัดสตูลเนี่ยเป็นเกาะหนึ่งท่านก็ต้องยอมรับว่าเป็นเกาะที่ชาวต่างชาติรู้จักวันนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติจากจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตเขาจะมาสตูลก็ผ่านทางเส้นทางเรือนะครับจากมาเลเซียสิงคโปร์เขาจะผ่านมาทางเรือเหมือนกันจากทางเกาะกลางกวีแต่ถ้าเรามีถนนสตูลปริศเรามีทาง
รถไฟรางคู่จากปริศไปฝั่งอันดามันเกตเวย์เนี่ยก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของสตูลได้อีกทางหนึ่งผมก็คิดว่าตรงนี้อยากจะนำเสนอให้ทางกรรมธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนเนี่ยช่วยเสนอพิจารณาตรงนี้อีกทีครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับต่อไป